กรมราชทัณฑ์ครับเปิดเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้นางสาวเบญจาแสงจันทร์พร้อมคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเพื่อศึกษาประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังและผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีครับรวมไปถึงผู้ต้องขังในคดีมาตรา112ด้วยนะครับนางสาวเบญจาบอกว่ากรมราชทัณฑ์ให้ความสนใจผู้ต้องขังคดีมาตรา112และปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจำแออัดครับโดยมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจำนวนมากจึงต้องเร่งระบายทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ชี้แจงผลสอบกรณีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมนักเคลื่อนไหวที่เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำนะครับแม้ว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับนางสาวเบญจาชี้ว่าผู้ต้องขังในคดีการเมืองมีประมาณ40คนนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเช่นกันดังนั้นถ้าแก้ไขระเบียบและกฎกระทรวงแล้วผู้ต้องขังในคดีการเมืองควรที่จะได้รับเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ต้องขังในคดีอื่นๆครับแล้วก็เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยประเด็นความเหลื่อมล้ำจากกรณีที่นายทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวครับคดีของคุณทักษิณเป็นการเฉพาะเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองตามหลักการความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าการเลือกมันเป็นการเลือกปฏิบัติประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นการเลือกเป็นการปฏิบัติที่คิดว่ามันตั้งอยู่บนหลายมาตรฐานนะคะแล้วก็ผู้เรียกว่าผู้ต้องขังรายอื่นที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็กลับไม่ได้รับการพิจารณาในแบบเดียวกับกรณีของคุณทักษิณนะคะนี่ซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่เราคิดว่าหลังจากนี้ค่ะคงต้องขอตัวรายละเอียดเป็นรายงานจากทางหน่วยงานให้แจ้งไปทางกรรมาธิการให้รับทราบเพราะว่าในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าเราจะต้องมีสรุปเป็นรายงานแล้วก็ข้อคิดเห็นเพื่อเสนอต่อกระทรวงเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยว่าวิธีการแบบนี้มันควรจะยังสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่กสม.ยื่นร้องปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกรณีเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น 14เข้าข่ายเลือกปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่หากตรวจสอบข้อที่จริงแล้วกระทรวงยุติธรรมอาจต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงและระบุว่าการที่กสม.ยื่นร้องเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ของใครหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องขังโดยรวมหรือไม่ทางกสม.เห็นว่ากฎกระทรวงที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งหรือจะต้องถ้าเราได้รับข้อมูลก็จะไปตั้งคณะทำงานดูแล้วก็อาจจะการแก้กฎกระทรวงก็ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนมันเป็นกฎหมายลูกนะครับส่วนประเด็นเรื่องการมุมมองเรื่องนี้ก็มีการสอบสวนและมีผู้ร้องไปที่ปปช.อยู่แล้วนะเราก็ไม่ไปก้าวล่วงก็เป็นเรื่องเดิมกับที่มีการร้องไปพันตำรวจเอกทวียังพูดถึงกรณีที่นายทักษิณใกล้พ้นโทษนะครับโดยตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นายทักษิณสามารถไปรับใบบริสุทธิ์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้แทนก็ได้ครับแล้วก็อธิบายถึงวันพ้นโทษของนายทักษิณนะครับนั่นก็คือวันที่31สิงหาคมนี้ที่เป็นวันที่31สิงหาคมเพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ครับที่กำหนดให้นับจากวันที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนั่นก็คือวันที่31 สิงหาคม ปี 2566 ครับ